สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิว USB 3.0 PCIe นะครับก็คือเป็นตัวขยายนะครับตัวเพิ่มช่อง USB 3.0 ให้กับคอมพิวเตอร์ PC นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น PCIe 3.0 นะครับ X1 ก็เสียบกับช่อง X1 X4 X10 6 X8 ได้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ2ชิป Dual Chip นะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมสั่งจากOrico จากจีนครับใช้เวลาส่งก็ประมาณ2อาทิตย์สภาพกล่องก็จะยับยับหน่อยนะครับเพราะว่าใส่ถุงมาตัวนี้ชิปจะเป็นชิปคู่ครับของเวียก็จะเป็น VL805กับ VL812 นะครับโอเคครับเรามาดูภายในกล่องเลยนะครับนอกกล่องก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้กล่องเพิ่งมาแล้วก็ผมก็แกะให้ดูเลยนะครับภายในกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นนวลครับวิธีการติดตั้งครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบขอขอบคุณนะครับจากทางOricoอันนี้ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงเพิ่มให้กับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น USB 3.05 ช่องนะครับแล้วก็สามารถต่อออกข้างหน้าได้อีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต่อไฟเลี้ยงนะครับจากโมเล็กเพราะว่าซัพพลายโมเล็ก4พินเข้า SATA กับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตที่ใช้ในการติดตั้ง2ตัวครับก็อันนี้ก็จะอยู่ให้ในถุงกันไฟฟ้าสถิตอย่างดีนะครับอันนี้ทุกแกะให้มาดูเลยนะครับนี่มันก็เป็นดูเดียวโอเคครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับชิปจากทางเวีย2ตัวชิปตัวบนนี่น่าจะใช้กับ USB 3ช่องบน2ตัวล่างน่าจะเป็น2ช่องล่างนี่ครับอันนี้ก็คือช่องต่อออกข้างหน้าเคสนะครับ1ช่องเป็น USB 3.0 ก็เป็นโมเล็กสายไฟเลี้ยงนะครับเพิ่มเพราะว่าถ้าใช้งาน USB เยอะเนี่ยไฟเลี้ยงจะไม่พอนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังครับเป็นสีดำอย่างสวยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับโล่งๆโอเคครับงั้นเราเดี๋ยวไปดูผลทดสอบกันเลยนะครับว่าจะได้ความเร็วสุดที่เท่าไหร่นะครับเอาละครับผมต่อไปก็มาดูผลทดสอบนะครับอันนี้จะต่อกับ LSD โดยใช้ผ่านอินเทอร์เฟซ 3.0 ที่อยู่ข้างหลังนะครับว่าจะมาดูว่าจะได้ความเร็วเท่าไหร่ LSD ตัวนี้ถ้าเสียบ SATA นี่อ่านค่าอ่านนี่จะอยู่ประมาณ400กว่าค่าเขียนจะอยู่ประมาณ300กว่านะครับเราจะมาดูว่าครับUSB 3.0 ตัวนี้จะได้ความเร็วสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสเลยนะครับโอเคครับการเขียนนะครับก็จะอยู่ประมาณ228การอ่านก็อยู่ประมาณ239ตีกลมๆก็การเขียนนี้อยู่230การอ่านอยู่240ก็ได้สุดของประมาณ USB 3.0 นะครับเพราะว่าผมลองต่อพอร์ตจากเมนบอร์ดนี้ก็ได้ประมาณเท่ากันนะครับไม่ได้ต่างกันแสดงว่าสุดอินเทอร์เฟซของตัวนี้นะครับถึง USB 3.0 จะบอกว่าอินเทอร์เฟซสูงสุดเชิงทฤษฎีจะอยู่ประมาณ600เมกะบิตเปอร์เซกครับ
แต่ว่าในการใช้งานจริงก็ได้ประมาณเท่านี้ก็ถือว่าเร็วมากนะครับโอเคครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ